ทีเจ้าทางผู้สังกะล่าญาสังกะลีเอ้ยวันนี้ผู้ข้าสิมาเสียงทายโยนไข่พ่อแตกตัวน่ะผมขอโยนได้บ่ครับเอ้าแตกตัวนั่นเอ้าได้มองเขาแล้วบัดนี้นี่คือเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านได้เลยนี่เป็นประกาศเคอร์ฟิวฉบับแรกห้ามทุกคนออกจากบ้านดีๆแล้วข้างนอกเด้อเป็นสี่ทุ่มเราก็ปิดประตูหน้าต่างให้มันดีหรือว่าผู้ประกาศแล้วเด้อผมบอกว่าฟังกับทางตัวพี่น้องเรียมบ่ผมว่าแจ็คไหมแม่นๆครับเป็นพี่น้องกันจะเป็นทนายโอ้ยแม่นๆปะล่ะจะเป็นซับปะเลยคือพ่อมึงซะเด้อเพราะว่าพ่อโดดเดียวที่พ่อตัวสีไห้นี่ก็คืออาชีพสับเปลือยแล้ววะครับน่ะรู้มันหน่อยรู้มันซอยปล่อยศพทุกอย่างผีคือจะตายเรียกพ่ออีแบกเขาวะเป็นยังอยู่ดีดีขึ้นบ้างสิครับกูมีวิธีเหตุแต่มึงพอมันแหละแต่ว่ามึงน่ะต้องมาเป็นสับเปลือยซอยเจิดมันข้อเสนอนี่ก็น่าสนใจอยู่ครับกูไปบ่ได้บ่วะบ่ไปยังไงมึงตกลงกับพ่อกูไว้แล้วแม่แม้ร่ำรวยเงินทองกองเทียมเมฆมิอาจเสกไม่ให้ร่างดีๆนะบักจ้าระบบสวยกินในบทเรียนต้องไว้เขาดิร่างแพ้ศพแม่มันเนี่ยใหญ่กว่าศพคนดีกว่ามึงเป็นบ้าที่เจิดครับแล้วจิตแล้วพ้องสิแม่กูมีหำเฮ้ยขอรับครับกูบ่รู้กูสิโต๊ะใจที่มึงซับหรือว่ามึงมีพัดเจออันนี้ถามแบบงงๆเลยดิเขาจัดงานศพเปื่อยยังงานมีคนตายให้พากันมาล่าคนตายเป็นเธอสุดท้ายแล้วล่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆเพราะเงามึงงงติว่าเขาสิตายยามใดความตายนี่มันขาเฮาได้แค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันขาเฮาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาสิตายมึงนี่ไอ้ไม่เขาไอ้สนใจเป็นสับเปลือยป่ะครับกูโบแมนพูดเขาคงสิได้ตัวอะไรหรอกโบแมนพูดเลยครับ Shut up